จากโดนเจิมว่าเป็นวงแฟชั่นมากกว่าเป็นวงที่ขายความสามารถทางด้านดนตรีนะครับตั้งแต่ออก 4D แล้วเป็นไงล่ะตอนนี้เป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นและคนทั่วโลกนะครับทำให้โกกรุ๊ปวงอื่นๆเนี่ยก็อยากจะเป็นแบบแบ็คพิงค์บ้างนับเป็นอีกก้าวสำคัญของนักร้องสาวลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับที่ตอกย้ำบทบาทและอิทธิพลของเธอในวงการแฟชั่นระดับโลกหลังล่าสุดนะครับเธอได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเวทีนะครับAdam Fashion Award ประจำปี2021นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับลิซ่าของเราจะเป็นคนแรกที่เป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่จะเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแฟชั่นระดับโลกAdam Fashion Award ปี2021นะครับตาถึงมากๆเลยนะเจ้าของงานนี้ที่ดึงเอาลิสของเราเพราะลิสของเราก็คือไอดอลสาวผู้ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นตัวจริงหลากหลายแบรนด์ยอมรับในความเป็นแฟชั่นไอคอนของเธอและหลายแบรนด์ก็ลุมจีบน้องลิซ่าแบ็คพิงค์หรือความที่ลิซ่าแบ็คพิงค์คือเจ้าแม่โซเอาตัวจริงนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าใครที่จะใส่แบรนด์ชั้นแล้วดูดีมีคาริสมาเหมือนลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับเพราะลิซ่าแบ็คพิงค์เองเนี่ยมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนนักร้องหรือศิลปินใดๆของเคป๊อปเลยเขาว่างั้นนะครับคือลิซ่าเนี่ยเป็นมากกว่านั้นนะครับเพราะด้วยรูปร่างหน้าตาและความสามารถที่มากกว่าเป็นแค่ศิลปินเคป๊อปเพราะเธอคือซูเปอร์สตาร์ที่คนทั่วโลกรู้จักไม่ใช่แค่เป็นศิลปินเคป๊อปที่โด่งดังแค่ในเกาหลีนะครับดังนั้นหากวงการแฟชั่นมองลิซ่าได้มากกว่าเป็นศิลปินคงไม่แปลกใจนะครับกับการดึงลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแฟชั่นระดับโลกมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง